ทดสอบข้างหลังมองเห็นหน้าจอไหมใครที่มองไม่ชัดก็เข้าใน Google Meet ได้นะครับรหัสก็คือห้องเดิมนะอันเดิมที่เราเคยใช้ทุกทีนั่นแหละนะครับเข้าไปใน Classroom น่าจะเห็นนะครับแต่ถ้ามองเห็นชัดก็ดูจอปกติเลยนะครับหรืออยากให้ส่งรหัสเข้าห้องให้ใหม่พร้อมเพย์นะครับ101แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวส่งให้ส่งเข้าไปแล้วไม่ตัวเลขผ่านหมดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเอาไปเปลี่ยนให้อาจารย์ด้วยเนาะทีนี้เช้านี้นะครับเป็นเนื้อหาของบทที่3นะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเน้นแบคทีเรียเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวพาร์ทของยูคาริโอตเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนในวิชาเบลเคมอยู่แล้วนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะมาเน้นให้เฉพาะพอยต์ที่ต่างกันนะครับระหว่างของโพคาริโอตกับยูคาริโอตว่ามันต่างกันยังไงนะครับเนื้อหาเราแบบว่าจะได้ไม่เยอะมากนะครับทีนี้พวกคำจำกัดความนะครับเกี่ยวกับคำต่างๆเนาะมันก็ใช้ไม่ได้ต่างกันนะครับระหว่างเรื่องของพันธุศาสตร์ของแบคทีเรียกับพันธุศาสตร์ทั่วๆไปนะครับอันดับแรกเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าคำว่า genetics หรือว่าพันธุศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับคำว่าพันธุศาสตร์ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะนะครับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีความต่างอย่างหนึ่งของแบคทีเรียนะครับที่มันจะต่างจากสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอตก็คือถ้าหากเราพูดถึงยูคาริโอตเนี่ยลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยมันจะถ่ายทอดแค่จากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกนะครับแต่ถ้าหากเป็นของแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดในแนวระนาบได้นะครับก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ลูกกันมันก็สามารถถ่ายทอดได้นะครับคำตอบมาครับคำว่ายีนนะครับหรือจีนนะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นชุดข้อมูลนะครับที่ใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับซึ่งจีนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ DNA นะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยมันจะมีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างหรืออาจจะเหมือนกันบางส่วนก็ได้นะครับในแต่ละจีนนะครับทีนี้ด้วยความที่ซีเควนซ์หรือว่าลำดับของนิวคลีโอไทด์ที่ต่างกันเนี่ยมันก็จะทำให้ลักษณะที่จีนตัวนั้นเนี่ยมีการถ่ายทอดออกมานะครับหรือว่าคุณสมบัติทางชีวเคมีเนี่ยรวมถึงคุณสมบัติทางสรีรวิทยาเนี่ยมันก็จะต่างกันไปด้วยนะครับในไบโอเคมเราเรียนเรื่อง DNA หรือยังยังใช่ไหมเรียนแล้วเรียนไปหรือยังเรียนแล้วอุ้ยงั้นสบายเลยนะครับไม่สบายก็กินยาพักผ่อนเยอะๆอาการไม่ดีก็ไปหาหมอครับคนละไม่สบายแสดงว่าป่วยคนละโรคหรือว่าคนเดียวกันแต่ว่าวันนี้กับเมื่อวานเป็นคนละโรคกันเป็นวันละโรคนะครับวันละสาเหตุใช่ไหมคำถัดมาก็คือจีโนมนะครับคำว่าจีโนมก็คือข้อมูลหรือลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมดนะครับที่
มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนะครับก็คือยีนทั้งหมดอ่ะจีโนมจีโนมเนี่ยมาจากคำว่าจีนกับคำว่าโอมนะครับโอมโอมิกส์พวกนี้หมายถึงทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นถ้าพูดคำว่าจีโนมก็หมายถึงจีนทั้งหมดนะครับโปรตีโอมก็หมายถึงโปรตีนทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนะครับทรานสคริปโตมก็หมายถึง mRNA ทั้งหมดที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ นะครับพวกคำว่า DNA โครโมโซมเรปลิคอนพลาสมิดตัวนี้น่าจะรู้หมดหรือเปล่า DNA คือดีออกซีไรโบนิกแอซิดนะครับเป็นสารพันธุกรรมหลักของสิ่งมีชีวิตส่วนมากนะครับอาจารย์ใช้คำว่าถ้าตัดไวรัสออกเนาะข้อความนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่นะว่า DNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมหลักของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับถ้าเรายึดทฤษฎีเซลล์เป็นหลักเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยีสต์ลาสาหร่ายแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะครับก็มี DNA นะครับเป็นสารพันธุกรรมหลักที่อยู่ในนิวเคลียสหรือนิวคลีออยด์นะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสเนี่ยไวรัสหลายๆชนิดนะครับสารพันธุกรรมเขาไม่ใช่ DNA นะครับคำถัดมานะครับโครโมโซมนะครับเขาบอกว่าเป็นโมเลกุล DNA ที่มีขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ภายในเซลล์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นข้อมูลทางพันธุกรรมที่สำคัญนะครับในการดำรงชีวิตของเซลล์นะครับก็คือเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวหลักจะเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จำเป็นนะครับในการอยู่รอดหรือในการดำรงชีวิตของเซลล์นะครับคำถัดมานะครับเรปลิคอนนะครับคำว่าเรปลิคอนคือชิ้น DNA นะครับที่สามารถจำลองตัวของมันเองได้ภายในเซลล์นะครับเน้นว่ามันมีขนาดเล็กๆด้วยละกันนะครับก็คือมันอาจจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้แหละแต่ว่ามันเป็นชิ้น DNA ที่มันสามารถจำลองตัวเองได้โดยกลไกใดๆก็ตามนะครับเราจะเรียกว่าเรปลิคอนนะครับทำไมมันถึงมีเรปลิคอนอยู่นั่นก็เพราะว่าชิ้น DNA ที่มันประกอบขึ้นมาเป็นจีโนมเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวนะครับเหมือนของคนอย่างเงี้ยนะครับในจีโนมของเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ยีนของคนอย่างเดียวยีนบางยีนเนี่ยมันก็ถูกแทรกเข้ามาจากการที่มีไวรัสเข้ามาอินเฟกแล้วมันฝากพันธุกรรมเอาไว้เงี้ยก็มีนะครับหรือในพืชอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีชิ้น DNA บางชิ้นที่เกิดจากไวรัสที่มันก่อโรคพืชนะครับแล้วมันก็แฝงฝังตัวอยู่ในนั้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสภาวะเหมาะสมมันก็อาจจะหลุดออกมานะครับหรือว่ามันอาจจะเพิ่มจำนวนตัวเองขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับคำถัดมานะครับก็คือพลาสมิดนะครับพลาสมิดเนี่ยคือชิ้น DNA ที่อยู่นอกโครโมโซมนะครับที่สามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้นะครับหรืออีกในนึงนะครับเขาก็บอกว่าตัวพลาสมิดเนี่ยก็เป็นเรปลิคอนที่ไม่ใช่โครโมโซมนะครับลืมบอกไปว่าคำว่าเรปลิคอนเนี่ยคำว่าเรปลิคอนเนี่ยก็รวมถึงโครโมโซมเหมือนกันนะครับเพราะโครโมโซมเนี่ยมันก็สามารถจำลองตัวเองได้เหมือนที่เราดูเรื่องการแบ่งเซลล์ไปเนาะเมื่อวานเนี่ยที่เราเห็นในสไลด์การที่ยูดีมันหนาตึ๊บขึ้นมาอย่างนั้นนะไอตัวโครโมโซมที่มันหนาตึ๊บขึ้นมาทำไมมันไม่เป็นวุ้นๆไม่เป็นเจลลี่อ่ะส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่าตอนที่มันเข้าถึงตัวระยะโปรเฟสเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เมตาเฟสเนี่ยมันมีการจำลองตัวเองของ DNA นะครับของโครโมโซมเนี่ยเป็น2เท่านะครับพอจำลองเป็น2เท่าเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ขดให้แน่นๆจนกลายเป็นแท่งนะครับเราถึงมองเห็นเป็นแท่งแบบนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเลปติคอนที่ใหญ่ที่สุดในเซลล์คืออะไรคำตอบก็คือโครโมโซมนะครับแต่เลปติคอนเล็กๆอื่นก็มีอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพลาสมิดนะครับเป็นพวกจัมปิ้งจีนนะครับเป็นพวกชิ้นส่วนของไวรัสอะไรเงี้ยนะครับมีอีกเยอะแยะเลยอันนี้ฟีโนไทป์จีโนไทป์นะฟีโนไทป์คือลักษณะที่แสดงออกมาจากสิ่งที่มันถูกควบคุมโดยยีนใช่ไหมครับส่วนจีโนไทป์ก็คือลักษณะของยีนที่ควบคุมฟีโนไทป์นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยฟีโนไทป์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ด้วยนะแต่จีโนไทป์เนี่ยไม่ว่ามันจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนจีโนไทป์ก็จะไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีคำว่า recessive นะครับก็คือด้อยนะครับก็คือลักษณะด้อยหรือถ้าหากบอกว่าเป็น recessive จีนก็คือจีนด้อยนะครับคำว่าด้อยหมายความว่ายังไงไม่ได้คำว่าด้อยเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่ดีเสมอไปนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเป็นจีนด้อยเนี่ยหมายความว่ามันถูกข่มได้ง่ายกว่าดังนั้นลักษณะที่เป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนด้อยเนี่ยมันจะ express ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นโฮโมโลกัสเท่านั้นนะครับก็คือจะต้องเป็นยีนด้อยบวกยีนด้อยมาเข้าคู่กันมันถึงจะได้ลักษณะที่เป็นลักษณะด้อยนะครับอันนี้มันเป็นค่อนข้างคลาสสิกเนาะพวกเราน่าจะเข้าใจอยู่เมนเดเลียนจีเนติกเลยนะครับอันเนี้ยค่อนข้างคลาสสิกเลยส่วนอันนี้ก็คือสว่านโรตารี่แบบเจาะกระแทกนะครับมีไว้สำหรับเจาะผนังคอนกรีตนะครับเวลาที่เราเขียนสัญลักษณ์เนาะถ้าเป็นเมนเดเลียนเจเนติกอะลักษณะตัวยีนด้อยก็จะแทนด้วยตัวอักษรเล็กใช่ไหมอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับส่วนคำว่าโดมิแนนต์นะครับก็คือเด่นนะครับถ้าเป็นโดมิแนนต์จีนก็หมายถึงจีนเด่นนะครับตัวนี้เป็นยีนที่แบบค่อนข้างก๊กก๊ากเสียงดังนะครับให้เทียบกันระหว่างคนพูดดังกับคนพูดไม่ดังมานั่งด้วยกันให้เขาพูดกันเราก็จะได้ยินแต่เสียงของคนพูดดังถูกไหมประมาณนั้นนะครับลักษณะยีนเด่นเนี่ยก็ถ้าหากเข้าคู่กันโอเคลักษณะออกมาก็จะเป็นลักษณะเด่นแน่นอนแต่ถ้าหากเด่นนะครับมาเจอกับยีนด้อยนะครับลักษณะที่แสดงออกมาก็จะเป็นลักษณะเด่นนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับแต่มันก็จะมีอีกบางกรณีเนาะที่มันเป็นแบบข่มไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่ามีลักษณะแบบข่มร่วมอะไรเงี้ยนะครับส่วนนี้เราน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือลักษณะของ DNA กับ RNA ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงเสมอนะครับก็คือถ้าหากบันไดเนี่ยมันสมบูรณ์โครงสร้างมันก็จะแข็งแรงนะครับถ้าเราดูในภาพ DNA กับ RNA ถ้ามันเป็นบันไดอันไหนสมบูรณ์กว่ากัน DNA จะสมบูรณ์กว่าดังนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่ในธรรมชาตินะครับสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกชนิดบนโลกใบนี้ก็เลยใช้ DNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมหลักนะครับก็คือใช้เป็นโครโมโซมดังนั้นคำว่าโครโมโซมเนี่ยมันก็คือมันจะเป็น DNA เสมอนะครับยกเว้นไวรัสแหละที่เขามีจีโนมที่อาจจะไม่ใช่ DNA ก็ได้นะครับเนี่ยด้วยความที่มันแบบเป็นแขนจงองจงแงงแบบนี้นะครับเจอความร้อนก็แหกเจอ UV ก็แหกนะครับแถมบนร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบนผิวหนังนะครับสารใดๆก็ตามที่ผลิตออกมาจากต่อมเหงื่อต่อมน้ำลายต่อมเมือกบนเยื่อบุต่างๆนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะผลิตเอนไซม์ RNS ออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผลิตออกมาทำไมผลิตออกมาเพื่อที่จะย่อย RNA นะครับย่อย RNA ก็มีทั้งเพื่อที่ย่อย RNA แปลกปลอมนะครับหรือแม้แต่ภายในเซลล์ของเราก็มีการผลิต RNS ออกมาเพื่อที่จะรีไซเคิล RNA นะครับเพราะว่า RNA เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถรีไซเคิลได้นะครับ
นะมันก็จะย่อยออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปใช้เพื่อกระบวนการ transcription รอบใหม่ๆนะครับ RNA เป็นแค่ของชั่วคราวนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนกระดาษรีไซเคิลนะครับในกระบวนการที่เรียกว่าเซ็นทรัลดอกมานะครับทีนี้เราน่าจะเคยได้ยินคำนี้เนาะเซ็นทรัลดอกมาเคยได้ยินไหมเคยเพราะว่าเพิ่งเรียนไปใช่ไหมครับให้เราดูในภาพนะครับถ้าเราพูดถึงในสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปมันจะมีแค่ลูกศรสีน้ำเงินนะครับเราลองมองเฉพาะลูกศรสีน้ำเงินก่อนนะครับ DNA เนี่ยมันสามารถจำลองตัวเองได้นะครับกระบวนการจำลองตัวเองของ DNA เนี่ยเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรต่อใช่ replication นะครับจากนั้นนะครับทำไมต้องมี replication ก็อย่างเช่นตอนที่เตรียมใช่ครับเตรียมแบ่งเซลล์เนาะแล้วเวลาที่จะเอาข้อมูลบน DNA ไปใช้งานมันต้องทำยังไงทีเนี้ยตัดทับออกไปเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงครับต้อง copy บางส่วนเหมือนกับหนังสือที่เป็นหนังสืออ้างอิงในห้องสมุดหนังสืออ้างอิงในห้องสมุดสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ยืมนะครับไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เนาะมีแบบเป็นไฟล์ PDF อะไรเงี้ยใช่ไหมพอเขาไม่ให้ยืมต้องทำยังไงในห้องสมุดก็จะมีเครื่องถ่ายเอกสารที่สามารถเอาไปถ่ายเฉพาะหน้าที่เราอยากได้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันเฉพาะหน้าที่เราอยากได้เนี่ยมันก็คือ RNA ตัวนี้นะครับทีนี้กระบวนการที่สังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เป็นต้นแบบเราเรียกว่าอะไรเอ่ยใช่ transcription นะครับทีนี้พอได้ RNA ออกมานะครับพอได้ RNA ออกมาถ้าเป็น RNA ที่มันเป็น copy ของจีนเนี่ยเราจะเรียกว่า messenger RNA เนาะแต่ถ้าเป็น RNA ที่อยู่บนไรโบโซมนะครับที่มันไปพันกับก้อนโปรตีนเล็กๆแล้วกลายเป็นสับยูนิตเล็กสับยูนิตใหญ่ของโครโมโซมเนี่ยอันนั้นเราเรียก ribosomal RNA เนาะก็คือ rRNA นะครับแต่ถ้าเป็น RNA ที่เล็กกว่าที่มีหน้าที่ในการขนกรดอะมิโนมาเรียงต่อกันตัวนั้นเรียกว่า transfer RNA นะครับก็คือเป็น tRNA นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวก siRNA นะครับที่เป็น RNA ที่เอาไว้ยับยั้งการแสดงออกของยีนนะครับในระดับ transcription ที่มันเป็นคู่เหมือนของ messenger RNA พอไปจับปุ๊บมันกลายเป็นสายคู่พอเป็นสายคู่ปุ๊บมันก็จะถูกดีเกรดอะไรเงี้ยนะครับก็คือที่พูดมาเนี่ยจะให้รู้ว่า RNA มันมีหลายชนิดนะมันไม่ได้มีแค่ messenger RNA อย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้พอได้ messenger RNA เสร็จเนาะถ้าเราได้ messenger RNA เสร็จสิ่งที่จะไปใช้งานจริงๆอ่ะมันคือโปรตีนทีนี้การที่จะทำให้ RNA เนี่ยกลายไปเป็นโปรตีนได้มันต้องมีกระบวนการอะไรต่อต้องมี translation นะครับถ้าภาษาไทยก็คือการแปลรหัสซึ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยเป็นกระบวนการที่พบตามปกตินะครับคำว่าตามปกติคือยังไงอย่างเช่นพบในพืชนะครับในสัตว์ในแบคทีเรียลายีสต์สาหร่ายอะไรพวกนี้นะครับแต่มันยังมีอันนี้อยู่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นสเปเชียลนะครับคือเป็นแบบพิเศษนะครับตัวเนี้ยพบได้น้อยนะครับเอาจอเริ่มรวนนะครับตัวเนี้ยจะพบได้น้อยพบในกรณีที่ไม่ธรรมดานะครับอย่างเช่นในการจำลองตัวเองนะครับของไวรัสนะครับไวรัสบางชนิดนะครับมีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะครับแต่ว่ามันต้องการจะแทรกตัวเองเข้าไปในจีโนมของมนุษย์หรือในจีโนมของสัตว์ทีนี้จีโนมของมนุษย์และสัตว์สารพันธุกรรมเป็นอะไรเอ่ยเป็น DNA ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะปลอมตัวเองเข้าไปได้นะครับมันก็เลยจะต้องเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจากเดิมที่มันเป็น RNA เนี่ยให้กลายไปเป็น DNA นะครับ
นี้ถ้าหากเรามองย้อนมานิดนึงเนาะจาก DNA ไปเป็น RNA เนี่ยเราเรียกว่า transcription เพราะฉะนั้นจาก RNA ย้อนกลับไปเป็น DNA เนี่ยเราเลยเรียกว่าเป็นการ transcription แบบย้อนกลับชื่อโคตรยาวเลยเพราะฉะนั้นใช้ภาษาอังกฤษดีกว่านะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า reverse transcription นะครับ reverse แปลว่าย้อนกลับนะครับตัวนี้กระบวนการนี้เนี่ยจะใช้เอนไซม์ที่มีชื่อว่า reverse transcriptase นะครับชื่อย่อของเอนไซม์มันเรียก RTS ก็ได้นะครับคราวนี้มนุษย์เราเนี่ยเอากระบวนการนี้เราเรียนแบบกระบวนการนี้เอามาใช้งานนะครับอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าเฮ้ยไวรัสเนี่ยที่มันมีสารพันธุกรรมเป็น RNA เนี่ยมันมีอยู่ในตัวอย่างไหมอย่างเช่นในเมื่อไม่ผ่านมาไม่นานนี้เนาะมันมีโรคโควิด-19 ระบาดใช่ไหมโควิด-19 เนี่ยเป็น RNA ไวรัสนะครับโควิด-19 เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตรวจหาสารพันธุกรรมของมันได้นะครับเราก็จะต้องเพิ่มจำนวนนะครับ RNA ที่เป็นของไวรัสที่ปนมาในตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นสารคัดหลั่งนะครับที่อยู่ในนาโสฟาริงเจียลของเราหรือว่าอยู่ในนาเซาคาวิตี้นะครับเราก็สวอปมันออกมาแล้วก็เอาไปโคเลแล้วก็เอาเข้าเครื่องนะครับเครื่องนั้นเนี่ยมีชื่อว่า RT-PCR นะครับจริงๆอ่ะชื่อเต็มๆของมันคือ Real Time RT-PCR นะครับเพราะว่า RT ตัวเนี้ยมันย่อมาจาก Reverse Transcription PCR นะครับแต่เราติดตามผลแบบเรียลไทม์เราก็เลยเรียกว่าเรียลไทม์ RT-PCR พอขี้เกียจเรียกเข้าก็เรียก RT-PCR เฉยๆนะครับก็เลยเนี่ยก็เลยบางคนก็เลยเข้าใจว่าโอ้ RT ตัวเนี้ยมาจากคำว่าเรียลไทม์ซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับ RT ตัวเนี้ยมาจากคำว่า reverse transcription นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับในไวรัสเนี่ยที่เขามีจีโนมเป็น RNA นะครับเวลาที่เขาต้องการเพิ่มจำนวนโดยที่ไม่ได้อยากจะอินทิเกรตตัวเองไม่ได้อยากจะแทรกจีโนมตัวเองเข้าในจีโนมของโฮสต์มันก็จะทำการจำลอง RNA เอาดื้อๆนี่แหละนะครับมันก็จะมีการเรปลิเคชันของ RNA ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับที่เราไม่ได้พบในสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปนะครับส่วนนี้ก็คือ DNA replication นะครับก็จาก2สายใช่ไหมใครเกี่ยวแหวกออกนะครับแล้วก็มีการใช้ DNA polymerase เป็นตัวทำงานมันก็จะมีอยู่2สายที่เป็นต้นฉบับนะครับแล้วตัว DNA polymerase ก็จะสังเคราะห์ตัวที่มันเป็น complementary มาเรียงต่อกันนะครับสายที่สังเคราะห์ได้ง่ายๆต่อกันเป็นยาวๆแบบนี้เราก็เรียกว่า leading strand เนาะส่วนที่มันเป็นท่อนงอกๆแง๊กๆอันนี้ก็เรียกว่า lagging strand นะครับจะเรียนไปแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือเรื่องของการเอาข้อมูลที่อยู่บน DNA มาใช้ก็จะต้องสังเคราะห์ตัว messenger RNA ผ่านกระบวนการtranscription แล้วก็ค่อย export ออกมานะครับข้างนอกแล้วก็เอาชิ้น messenger RNA ตัวนั้นเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการ translation โดยมีเครื่องมือก็คือไรโบโซมนะครับกับตัวที่ช่วยขนเอากรดอะมิโนมาต่อกันนั่นก็คือ transfer RNA นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องสนใจนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว transfer RNA เนี่ยมันจะมีโคดอนอยู่นะครับซึ่งรหัส3ตัวนี้มันก็จะสัมพันธ์กับตัวกรดอะมิโนที่มันเอามานะครับอาจารย์พูดผิดโคดอนเนี่ยอยู่บน messenger RNA นะครับโคดอนอยู่บน messenger RNA อันเนี้ยคือโคดอนนะครับอยู่บน mRNA ส่วนข้างบนนี้นะครับจะเป็น antiโคดอนนะครับ
ก็คือตัวที่ complementary กับโคดอนนั่นแหละนะครับมันจะเป็นคู่กันมันจะเป็นคู่ตรงข้ามกับโคดอนนะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับอันนี้ถือว่ามาติวไบโอเคมให้แล้วกันนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องการหรือเปล่าตอนนี้ชนิดของ RNA นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ว่ามีชนิดหลักๆนะที่พบนะครับมีอยู่3ประเภทคือ Messenger RNA Ribosomal RNA แล้วก็ Transfer RNA นะครับปัจจุบันก็มี siRNA ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับการสังเคราะห์นะครับไม่เกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนตัวนี้จะเป็นตัวยับยั้งตัวนี้จะยับยั้งการแสดงของจีนนะครับพวก siRNA อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับตารางนี้น่าจะอ่านเป็นเนาะอ่านเป็นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็มีหยุดอยู่3ตัวใช่ไหมเริ่มต้นสังเคราะห์ในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็หยุดตอนเจอยูก้ายูแอคยูอานะครับ3ตัวเจอปุ๊บหยุดปั๊บนะครับทีนี้ปกติอ่ะไอ้ตัวรหัสหยุดเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงปลายสุดพอดีนะครับแต่มันจะมีบางกรณีที่อยู่ดีๆอ่ะรหัสหยุดมันก็มาโผล่โดยที่เจอก่อนที่จะสิ้นสุดกระบวนสังเคราะห์กระบวนการสังเคราะห์นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการมิวเทชันนะครับซึ่งมิวเทชันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนะครับม่วนกุ๊บนะครับเรียนไปด้วยฟังเสียงสว่านไปด้วยเนี่ยครับถ้าเขาเจอ AUG เนาะเขาก็จะรู้ว่ามันต้องแลนดิ้งตรงไหนนะครับพวกคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับเขาก็จะมาเกาะกันนะครับในบริเวณสตาร์ทโคดอนจากนั้นเขาก็จะเอากรดอะมิโนเนี่ยมาเติมเรื่อยๆนะครับพอเจอสต็อปโคดอนนะครับเขาก็จะหยุดแล้วทุกอย่างก็จะแยกออกจากกันแล้วตัวเส้นโปรตีนหรือเปปไทด์ตัวเนี้ยก็จะเอาไปใช้งานต่อไปนะครับคราวนี้เอาไปใช้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีตรงหัวมันเนี่ยมันจะบอกว่าตรงหัวนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าชิ้นเนี้ยจะเอาไปใช้ภายในหรือภายนอกหรือว่าฝังตัวบนเมมเบรนนะครับมันจะถูกกำหนดโดยไอตัวหัวตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าหากเรามีลำดับนะครับของยีนเราสามารถใช้เครื่องมือในการทำนายภาษาไทยน่าเกลียดใช้คำว่าทำนายนะครับพยากรณ์ก็เหมือนหมอดูอีกนะถ้าภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า prediction นะครับใช้ในการ predict ว่าโปรตีนตัวเนี้ยคุณสมบัติจากที่เรารู้ลำดับของกรดอะมิโนจากที่เรารู้ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่เป็นจีนของมันเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ที่ไหนมันเป็นโปรตีนที่ละลายน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโครงสร้าง3มิติมันเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องก๊อปไปวางนะครับแล้วก็เอาเข้าดัตต้าเบสในเว็บไซต์นะครับปัจจุบันเนี่ยหลายๆแล็บนะครับที่เป็นแล็บใหญ่ๆเขาโยนตุ้มเข้าไปแล้วก็ใช้ AI นะครับในการช่วยทำนายอย่างวัคซีนที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยวัคซีนโควิดเนี่ยกว่าจะได้มานะครับถ้าหากเป็นเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาที่นานมาก
แต่ปัจจุบันก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาต้องลองเอาโปรตีนเนี่ยเข้าแต่ละตัวนะครับหรือว่าเอาแต่ละเซกเมนต์ของจีโนมเนี่ยเข้าไปฉีดเพื่อที่จะกระตุ้นสัตว์ทดลองแล้วดูว่าเซกเมนต์ไหนที่มันสร้างแอนติบอดีได้ดีที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเขาข้ามสเต็ปตรงนี้ไปโดยการเอาจีโนมของไวรัสนะครับโยนเข้าไปในโปรแกรมแล้วใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการทำนายว่าตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นทำให้เกิดแอนติบอดีได้ประมาณนี้แล้วแอนติบอดีเนี่ยมันจะยับยั้งการอินเฟคเข้าสู่เซลล์ได้หรือเปล่าตัวเนี้ยทำแบบอินซิลิโก้นะครับก็คือทำในแบบจำลองใช้ซิมูเลชันนะครับมันก็เลยลดระยะเวลาลดจำนวนสัตว์ทดลองที่ต้องตายลงนะครับแล้วก็ทำให้เรามีวัคซีนมาใช้ได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละพอมันมีความเร็วเกิดขึ้นมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟคที่เรานึกไม่ถึงเกิดขึ้นมาได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการมิวเทชันนะครับหรือว่าการกลายนะครับการกลายเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ดีๆสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็มีลักษณะทางพันธุกรรมนะครับหรือมีจีนเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งถ้ามันเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะสายพันธุ์ดั้งเดิมมีลักษณะทางพันธุกรรมแบบเดิมเนี่ยเราเรียกว่า wild type นะครับดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าก่อนทำจมูกนะครับไม่ใช่นะทีนี้ถ้าหากเกิดการมิวเทชันนะครับตัวสิ่งที่มากระตุ้นมิวเทชันได้เนี่ยเราเรียกว่ามิวตาเจนนะครับมิวตาเจนมิวตาเจนคือสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดการกลายนะครับทีนี้ในกระบวนการที่มิวตาเจนเนี่ยมันมากระตุ้นให้เกิดมิวเทชันนะครับในกระบวนการเนี้ยเราเรียกว่ามิวตาเจเนซิสนะครับก็คือการเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะครับถ้าหากเราไปดูในระดับนิวคลีโอไทด์นะครับซึ่งนิวคลีโอไทด์มันมีแค่ ATCG นี่แหละนะครับถ้าจากเดิมนะครับถ้าจากเดิมเนาะจากที่มันเป็นพิวรีนนะครับจากเดิมเป็นพิวรีนแล้วเกิดการกลายแล้วกลายไปเป็นไพริมิดีนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นทรานเวอร์ชันนะครับเราแยกออกไหมพิวรีนกับไพริมิดีนพิวรีนคือวงคู่นะครับไพริมิดีนเนี่ยก็คือเวสที่เป็นวงเดี่ยวนะครับวงคู่ก็จะมี A กับ G นะครับส่วนวงเดี่ยวก็จะมี C กับ T นะครับทีถ้าหากเกิดทรานเวอร์ชันนะครับมันก็จะมี A ไป C หรือ C ไป A นะครับตรงนี้จะเรียกว่าทรานเวอร์ชันเราดูตามนี้เลยนะครับหรือ G ไป T T ไป G ก็จะเรียกว่าทรานเวอร์ชันเหมือนกันแต่ถ้าหากเกิดการกลายนะครับโดยเปลี่ยนจากพิวรีนไปเป็นพิวรีนก็คือคู่ไปเป็นคู่หรือเกิดกับไพริมิดีนนะครับก็คือเดี่ยวไปเดี่ยวนะครับเราจะเรียกว่าเป็น transition mutation นะครับอย่างเช่น A ไปเป็น G G ไปเป็น A นะครับหรือ C เป็น T T เป็น C นะครับคราวนี้ถ้าหากมันเกิดแค่จุดจุดเดียวแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นpoint mutation นะครับก็คือเกิดแค่จุดเดียวนะครับซึ่งการเกิดจุดเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผลมันจะไม่รุนแรงนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้นี่อาจารย์บอกว่ามีรหัสหยุดคืออะไรนะยูทีนี้ถ้าหากก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นยูGC ตัวนี้จะเป็นรหัสหยุดไหมไม่เป็นใช่ไหมแต่ถ้าหากมันเกิดการมิวเทชันที่ตัวสุดท้ายนะครับอย่างเช่นถ้าหากมันเปลี่ยนจาก C ไปเป็น A อย่างเงี้ย
กลายไปเป็น A จะเกิดอะไรขึ้นมันก็กลายเป็น U G A ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น stop ไปเลยนะครับสมมุติว่าเปปไทด์ตัวเนี้ยมันจะต้องมีลำดับสัก200อะไรเงี้ยมันถึงทำงานได้แต่เกิดมันไปหยุดตั้งแต่ตัวที่5อย่างเงี้ยนะครับก็ได้เปปไทด์กุดุดใช่ไหมคราวนี้ถ้าหากไอตัวเปปไทด์ตัวเนี้ยมันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็กลายเป็นว่าเซลล์ใหม่เนี่ยมันสังเคราะห์เปปไทด์ตัวนี้ไม่ได้เซลล์ใหม่จะรอดไหมเซลล์ใหม่ก็ไม่รอดนะครับก็ตุยเย่ไปเรียบร้อยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้การเกิดมิวเทชันนะครับมันมีทั้งการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วแต่ฟ้าจะประทานมาแบบนี้เราเรียกว่า spontaneous mutation นะครับซึ่งมันจะมีเรทในการเกิดนะครับก็คือในการแบ่งเซลล์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้เนี่ยในสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างเช่นในมนุษย์เนาะเซลล์แต่ละจุดก็แบ่งเร็วแบ่งช้าไม่เท่ากันนะครับแบ่งเร็วแบ่งช้าไม่เท่ากันจุดที่มันมีการแบ่งเซลล์บ่อยๆมันก็จะมีโอกาสที่เกิดมิวเทชันได้ง่ายนะครับแต่ทีนี้พอไปดูถึงพวกแบคทีเรียพวกนี้นะครับหรือว่าพวกยีสต์พวกราพวกนี้ที่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกนี้เซลล์ไซเคิลเขาไปเร็วนะครับอย่างแบคทีเรียเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีนะครับ20นาที30นาทีเขาก็แบ่งตัวละอีกรอบหนึ่งละนะครับเพราะฉะนั้นการที่แบ่งเซลล์เร็วๆแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่เกิดมิวเทชันได้มากกว่านะครับอัตราความถี่เนี่ยมันเท่าเดิมแหละแต่โอกาสที่เราจะไปเจอเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับเป็นสัดเป็นส่วนกันนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยแบบนี้มิวเทชันบ่อยๆมันดีไหมมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือไอ้ตัวที่เกิดมิวเทชันแล้วมันตายมันก็จะตายไปไงส่วนข้อดีก็คือบางทีมันไปอยู่ในสภาวะที่มันไม่เหมาะสมการมิวเทชันตัวนี้แหละก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถอยู่รอดได้นะครับนี่ถ้าหากเรามาแบ่งประเภทนะครับของมิวเทชันนะครับเราก็จะแบ่งได้หลายประเภทเลยนะครับมิสเซนนอนเซนไซเลนเฟมชิพนะครับอันนี้คือรูปแบบการเกิดนะครับรูปแบบการเกิดส่วนถ้าเราไปดูเรื่องผลหลังจากที่เขาเกิดมิวเทชันแล้วนะครับเราก็จะแบ่งได้เป็นพวกลีเทลมิวเทชันซับเพรสเซอร์มิวเทชันคอนดิชันแนลลีเทลมิวเทชันแล้วก็ inversion mutation นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีละอันนะครับอันแรกนะครับ missense mutation นะครับ missense คือยังไงก็คือมันมีการ mutation ที่1ตำแหน่งนะครับแล้วทำให้เขาได้เปปไทด์หรือโปรตีนที่มีขนาดเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามีบางตัวเนี่ยผิดไปจากเดิมนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับแทนที่จะเป็นไกลซีนตัวสุดท้ายก็ได้เซอรีนแต่ถามว่าความยาวเท่าเดิมไหมเท่าเดิมนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็อาจจะทําให้โปรตีนที่ได้เนี่ยมีฟังก์ชันที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับจะต่างมากต่างน้อยก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะทํางานได้เท่าเดิมเลยก็เป็นไปได้หรืออาจจะทำงานได้ดีกว่าเดิมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็คือได้ขนาดเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนบางตำแหน่งของกรดอะมิโนนะครับมีแค่การเปลี่ยนไปบางตำแหน่งของกรดอะมิโนเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เกิดแค่จุดๆเดียวเนาะก็ถือว่าเป็น point mutation อย่างหนึ่งนะครับก็คือเกิดแค่จุดๆเดียว
อันถัดมานะครับ nonsense mutation นะครับ nonsense แปลว่าอะไรบ้านเรา nonsense แปลว่าปึกนะครับแปลว่ามันปึกมันปึกปึกจังไหนแทนที่จะได้อันยาวๆเคเลตคลาดออกมาปรากฏว่าเกิด mutation ปุ๊บกลายเป็น stop codon กุ้นเลยนะครับไม่เกิดอะไรออกมาเลยนะครับเหมือนกับโยนหนังสือให้คนปึกอ่านคนปึกอ่านไหมไม่อ่านไอ้บางทีอาจารย์ก็ปึกนะเอาไปหนุนนอนนะครับบางทีหมอนเรามันก็ต่ําไปเนาะเราก็หนังสือไปหนุนๆไว้นะครับหมอนก็จะสูงพอดีใช่ไหมnonsense mutation ก็คือเกิดการ mutation แล้วได้ stop codon นะครับได้ stop codon เพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดการกุ้นนะครับมันก็จะหยุดการสังเคราะห์ก่อนที่มันควรจะเป็นนะครับมันอาจจะมาหยุดตอนต้นๆหรือหยุดตอนกลางๆก็ได้นะครับแต่เราก็จะเรียกว่านอนเซนต์เหมือนกันนะครับที่แบบถัดมานะครับเฟรมชิปมิวเทชันนะครับตัวเนี้ยหลุดออกไปตัวหนึ่งนะครับคราวนี้พอหลุดออกปุ๊บนะครับมันก็เลยอ่านข้ามเลยปกติมันจะอ่านทีละ3ใช่ไหมเวลาอ่านโคดอนมันอ่านทีละ3นะครับแล้วมันลงช่องไปเจอstop codon พอดีมันก็จะหยุดนะครับคราวนี้บางทีเนี่ยพอมันหายไปตัวหนึ่งนะครับสังเคราะห์ไปยังไงก็ไม่เจอ stop codon สักทีนะครับมันก็จะยาวเลดเฟสลัดฟาดไปนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับไอ้ข้างหลังมาเนี่ยมันก็จะได้กดอะมิโนแปลกๆไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะสุดเส้น mRNA หรืออาจจะไปเจอ stop codonอีกอันก็ได้นะครับหรือบางทีนะครับอาจจะไม่ได้ยาวขึ้นก็ได้นะบางทีที่พบก็คือพอเกิดเฟรมชิปปุ๊บนะครับมันก็จะทำให้เกิดสต็อปโคดอนที่มาเร็วขึ้นเหมือนกันก็มีนะครับก็คือเฟรมชิปบวกกับนอนเซนต์ก็มีนะครับคือสั้นเร็วกว่าเดิมนะครับตัวนี้จะทำให้อ่านผิดเฟรมนะครับกดอะมิโนก็จะเพี้ยนนะครับหลังจากจุดที่เกิดมิวเทชันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพี้ยนหนักมากมันก็จะมีแนวโน้มว่าทุกคนโยกใส่กับจังหวะสว่านนะครับมันก็จะมีโอกาสที่โปรตีนที่สั่งเคราะห์ออกมามันจะใช้ไม่ได้นะครับทีนี้มาดูผลที่เกิดขึ้นเนาะอาจจะทำให้เกิดมิวเทชันแล้วตายนะครับตายเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดบนสิ่งที่เราเรียกว่า essential gene นะครับก็จะทำให้มันตุยเย่นะครับหรือ suppressor mutation นะครับก็คือเจริญได้แย่กว่าตกกะปินะครับหรือ conditional lethal mutation นะครับก็คือ mutation แบบขาดเทอร์ไม่ได้นะครับอย่างเช่นมันจำเป็นต้องมีการเติมสารบางอย่างลงไปนะครับอย่างบางทีmutation เสร็จปุ๊บนะครับไม่สามารถสังเคราะห์กดอะมิโนบางชนิดได้ซึ่งปกติมันเคยสังเคราะห์ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเติมกรดอะมิโนตัวนี้ในการเลี้ยงในการเลี้ยงเชื้อตัวนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายนะครับ Amazing ที่สุดนะครับก็คือเป็นการย้อนกลับนะครับก็คือเป็น Mutation นะครับซ้อน Mutationก็คือตัวที่เป็นมิวแทนเนี่ยมันเกิดมิวเทชันอีกรอบหนึ่งแล้วมันกลับไปเป็นไวท์ไทป์นะครับแบบนี้ก็มีนะครับแล้วนอกจากนั้นเพิ่มให้อีกอันหนึ่งนะครับจริงๆอันนี้ต้องอยู่อันแรกเลย
ก็คือ silent mutation คือมิวแทนไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับทำไมถึงเป็นไปได้ล่ะ silent mutation เกิดการกลายพันธุ์แต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าไอ้ตารางโคดอนเมื่อกี้เนี่ยตารางโคดอนเมื่อกี้เนี่ยมันมีตั้งไม่รู้กี่ช่องแต่กรดอะมิโนมันมีแค่20ชนิดเองนะครับนี่เรามาดูตรงนี้ย้อนมาดูนิดนึงนะครับอาจารย์บอกให้ย้อนแล้วทำไมอาจารย์ไม่เปิดเพลงใช่ไหมตารางโคดอนเนาะประกอบด้วยตัวที่1ตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3ทีเนี้ยถ้ามันเกิดมิวเทชันในตัวที่3นะครับเกิดมิวเทชันในตัวที่3นะครับอย่างเช่นเนี่ยตอนแรกมันเป็น U แล้วมันกลายเป็น C นะครับมันก็ยังคงเป็นซิสเทอีนอยู่นะหรือเนี่ยตัวอาร์จินีนตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยนจาก C ไปเป็น A ก็ได้ C ไปเป็น U ก็ได้ C ไปเป็น G ก็ได้มันก็ยังคงได้อาร์จินีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดมิวเทชันในลำดับท้ายๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่ก็คือมันก็ยังอ่านแล้วก็ยังได้กรดอะมิโนตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเลยกลายเป็น silent mutation ก็คือเป็นการกลายแบบเงียบๆนะครับเป็นการกลายแบบเงียบๆไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับนอกจากแค่ว่าอ๋อมันมียีนเปลี่ยนเป็นตัวนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันเนาะเริ่มหยืดกันแล้วหยืดเงาๆกันแล้วนะครับเริ่มหยืดเริ่มหยืดกันแล้วนะสัก10 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับ